ช่วงสุดท้ายแล้วของ Room Service News นะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันหน่อยดีกว่าสำหรับวง Fifty Cent เห็นบอกว่าแซ่บตั้งแต่เฮดไลน์แล้วที่บอกข่าวนี้น่าตกใจทีเดียวคือตอนแรกจริงๆเขาเนี่ยเป็นคนที่มีรายรับเยอะที่สุดในวงการแต่ล่าสุดนี้ครับศาลสั่งออกมาแล้วนะครับให้เป็นบุคคลล้มละลาย มีข่าวเช้าอะไรกันแน่นะครับหลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วไปดูกันครับFifty Centนะครับเคยเป็นศิลปินฮิปฮอปที่มีรายรับสูงที่สุดในวงการด้วยปริมาณทรัพย์สินนับร้อยล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับแต่มาวันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่า Fifty Centเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ไร้ซึ่งเงินทองไปซะแล้วเพราะล่าสุดครับศาลสูงในเมืองแมนฮัตตันนะครับได้สั่งให้Fifty Centที่มีชื่อจริงว่า Curtis Jackson 3เนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายนอกจากนี้ศาลยังสั่งให้Fifty Centจ่ายเงินเป็นจำนวนถึง5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับผู้หญิงคนนึงที่ฟ้องเขาในข้อหาเผยแพร่เซ็กซ์เทปของเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองครับศาลได้สั่งฟ้องให้Fifty Centนะครับเป็นบุคคลล้มละลายเนื่องจากแร็ปเปอร์หนุ่มชื่อดังเนี่ยมีหนี้อยู่ในระหว่างประมาณ 10-50 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งการถูกสั่งฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายแบบนี้ตามกฎหมายล้มละลายกลางของสหรัฐมาตราที่11นั้นจำเลยจำเป็นจะต้องเปิดเผยให้ศาลเห็นว่ามีทรัพย์สินอยู่จำนวนทั้งหมดเท่าใดเพื่อที่ศาลจะได้พิจารณายึดทรัพย์สินของจำเลยได้อย่างถูกต้องซึ่งผลปรากฏว่าFifty Centนะครับถูกศาลในคอนเนคติคัตเนี่ยนะครับที่ซึ่งFifty Centมีบ้านอยู่หลังนึงสั่งฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายด้วยเช่นเดียวกันครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคดีที่อาจจะทำให้Fifty Centเนี่ยถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทางนิตยสาร Forbes นะครับได้เปิดเผยว่าFifty Centมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดอยู่ที่155ล้านเหรียญสหรัฐแค่เพียง2เดือนเท่านั้นโดยรายได้และทรัพย์สินเกือบทั้งหมดของFifty Centนะครับนั้นก็ได้มาจากการขายแบรนด์วิตามินวอเตอร์นะครับแล้วให้ของตัวเองเนี่ยให้กับทางโคคาโคล่าในปี2007นั่นเองครับปีนมาตั้งนานนิดเดียวคือล่วงลงมาแบบนี้เลยนะครับล่าสุดก็เหมือนอารมณ์เหมือนโดนัลด์ทรัมป์เนาะคำพูดแค่นิดเดียวพฤติกรรมนิดเดียวมันคนเราอย่าก้าวพลาดเนาะจริงๆคือต้องคิดให้ดียิ่งเป็นคนในวงการด้วยแล้วทุกคนจะโฟกัสเรานะครับถูกต้องค่ะมาสรุปข่าวกันนะคะอินไซด์เราวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะจบสัมพันธ์แบบคนในครอบครัวไปนะคะแต่ว่าความรักความทรงจำดีๆของโตโน่ภาคินและแตงโมพัทรธิดาและคุณพ่อโสพลยังคงอยู่ค่ะโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นประโยคดีๆพร้อมภาพกอดแน่นๆของคุณพ่อโสพลกับโตโน่ซึ่ง True Insight ก็ได้โทรหาคุณพ่อและได้คำตอบมาว่าเจอกันจริงค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆขอเก็บไว้ในใจดีกว่าด้านลูกสาวนะคะแตงโมก็โพสต์ข้อความดีๆว่าเมื่อไหร่ที่เธอเหงายังมีฉันอยู่เคียงข้างค่ะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนั่นเองจากแอคณัฐวุฒินะครับที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับโดยหนูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์เนี่ยก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้พร้อมกับชี้แจงว่าให้ไปหาพยานปากอื่นมาเพื่อสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับคือมีแม่อย่างนี้เลิศจริงๆเลยเราตื่นๆพยายามจะตื่นเองใช่ไหมตื่นๆอย่างที่เราสั่งคัดเองแล้ววิ่งออกมานะShuality would be a relief. ยาเสพติดได้รองแล้วนะคะออกยากค่ะเช่นเดียวกันกับจอร์จไมเคิลที่แม้จะเคยเข้าสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดขั้นรุนแรงมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยตัดขาดจากการใช้ยาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะแถมยังมีแนวโน้มติดยาเสพติดขั้นรุนแรงมากขึ้นด้วยเพราะว่าจอร์จเนี่ยติดการเสพแครกค่ะซึ่งเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงส่งผลให้สภาพร่างกายในตอนนี้ย่ำแย่และสู้ผอมลงมากค่ะ An artist George Michael rocketed out of the blocks alongside his best friend Andrewจบข่าวสุดท้ายนะครับด้วยข่าวเศร้าของวงการบันเทิงครับเมื่อโรเจอร์รีสนะครับเจ้าของรางวัลโทนี่ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการละครบรอดเวย์มาอย่างยาวนานได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย71ปีครับเมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่บ้านของตัวเองในมหานครนิวยอร์กโดยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยโรเจอร์รีสได้ล้มป่วยด้วยโรคที่ยังไม่เปิดเผยครับเดี๋ยวกันไปหมดแล้วนะครับวันนี้ถูกต้องค่ะติดตามข่าวของเราได้นะคะทางแอปพลิเคชันดีๆค่ะ True Vision Anywhere นะคะรวมไปถึง True Insight Channel ทั้งช่องทาง YouTube ด้วยค่ะแล้วก็ติดชมพวกเราได้นะครับผ่านทางอีเมลครับ trueinsight@truecorp.co.th นั่นเองครับค่ะเบอร์หลักขององค์กรและทีมงานค่ะลาไปก่อนนะคะค่ะฝันดีราตรีสวัสดีครับ